ัดพริกแกงปลาดุกผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนว้ายฉุนใส่ปลาดุกลงไปใส่เครื่องปรุงลงไปเลยแล้วก็ใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวรสดีไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่ากลัวมันคาวใช้ซีอิ๊วขาวแทนใส่น้ำเคี่ยวให้ปลาดุกมันสุกปลาดุกชิ้นใหญ่กลัวมันจะไม่ได้สุกชิ้นใหญ่อร่อยอร่อยเป็นกรูดใส่ลงไปโอ้โหน่ากินมากตักใส่จานเลยโอ้โหโอเคเสร็จแล้วกินได้เลยจ้าอร่อยรับรองทำเองชมเอง